ชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของเซฟฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์มองแนวโน้มน่าจะยังกวนไปในลักษณะไซด์เวย์ต่อไปดูเหมือนว่าในส่วนของปัจจัยในเรื่องของผลการประชุมของเฟดเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมีการปรับตัวลงของราคาเนี่ยค่อนข้างมากขณะที่ในฝั่งของตลาดหุ้นเองก็ดูไม่ค่อยตื่นเต้นมากนักหลังจากที่เฟดเนี่ยไม่ได้มีการส่งสัญญาณในเรื่องของ QE 3ออกมาแต่ว่าเลือกที่จะทำการต่ออายุมาตรการ Operation Twist มูลค่ากว่า 2.67 แสนล้านดอลลาร์ออกไปเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้ต่ำลงก็ทำให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วก็กดดันให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงโดยเช้านี้ก็ทดสอบระดับ 31.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในส่วนของการกลับเข้ามาซื้อของนักทุนต่างชาติในส่วนของ Safety Index Futureต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนโดยเมื่อวานนี้เนี่ยซื้อสุทธิอีก742สัญญาแล้วก็การที่นักทุนต่างชาติเนี่ยชะลอการขายในหุ้นก็น่าจะช่วยประคองทิศทางในส่วนของ Set 50แล้วก็ Set 50 Net Future ได้ต่อแล้วก็มองว่ายังแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มของขาขึ้นเพื่อรอปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันรวมถึงในส่วนของWindow Dressing ที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของไตรมาสนี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของ S50 M12 ที่คาดว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดวันนี้แนะนำเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้ออยู่ในกรอบ810ถึง820จุดส่วนผู้ที่จะเข้าไปเปิดสถานะใน S50 U12 เราก็มองว่ายังเปิดโอกาสให้เข้าไปเปิดสถานะลองได้เมื่อปรับตัวลงไปทดสอบระดับ800ถึง805จุดเนื่องจากว่าในส่วนของ S50 U12 เนี่ยยังเป็นดิสคาวต์จากตัว S50 M12 มากกว่า4จุดทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่า S50 U12 ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ800จุดสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า1เท่าถึงแม้ว่าเมื่อวานจะปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยโดยอยู่ที่ระดับ 0.67 เท่าและ Put Call Pitless ทรงตัวอยู่ที่ระดับ1เท่าส่วน Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option เนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็ต่ำกว่า Put Option มากขึ้นก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงเห็นการแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบขาขึ้นของ Set 50ทั้งนี้ก็มองแนวโน้มวันนี้น่าจะแกว่งตัวในกรอบ810ถึง823จุดหลังจากที่ในส่วนของผลการประชุมของเฟดเนี่ยไม่ได้สร้างความตื่นเต้นต่อนักลงทุนมากนักก็แนะนำว่าสำหรับสถานะรองคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์820ถึง830จุดยังสามารถถือสถานะต่อได้แต่ให้รอทำกำไรเมื่อ Set 50ดีดตัวขึ้นแรงอีกครั้งก็คงต้องรอปัจจัยใหม่ที่เข้ามาผลักดันส่วน Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของ CPF M12 ราคาปิดปรับตัวขึ้นแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นได้ต่อเนื่องประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ในส่วนของแนวโน้มผลประกอบการของ CPF ที่คาดว่ายังเติบโตสูงในไตรมาส2เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ยังเติบโตได้ดีในปีนี้เนี่ยยังคงเป็นแรงสนับสนุนให้ในส่วนของราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์เนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะลองโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 38.50 บาทส่วน QHM12X มองในเรื่องของแรงเก็งกำไรเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ของ QHouse เข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ยังมีเข้ามาเป็นแรงหนุนต่อราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ต่อเนื่องโดยเมื่อวานเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นแรงแล้วก็ปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวยาวเต็มแท่งพร้อมกับวอลุ่มซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยทั้งนี้ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็ยังเป็นแรงหนุนการปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.70 บาทก็แนะนำให้สถานะลองไปปิดทำกำไรบริเวณดังกล่าวทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 1.55 บาทส่วน Commodity Future วันนี้ก็มองในส่วนของตัวราคา
คอมมูนิตี้ทั้งโกลแล้วก็ซิลเวอร์รวมถึง Brent Crude Oil Future เนี่ยมีการพักตัวลงรับในเรื่องของผลการประชุมของเฟดที่ดูเหมือนว่าจะสร้างความผิดหวังต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั้งนี้ก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในส่วนของ QE3 แต่ว่าเป็นการต่ออายุมาตรการ Operation Twist ออกไปรวมถึงในส่วนของเฟดเนี่ยก็มีการลดการคาดการณ์ในส่วนของการขยายตัวของเศรษฐกิจลงด้วยทั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ในส่วนของสปอตโกมีการปรับตัวร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ1,600เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์เนี่ยก็ร่วงลงแรงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 27.81 เหรียญต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยร่วงลงอีก 3.21 เหรียญเทียบจากช่วงเวลาของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 90.58 เหรียญต่อบาร์เรลก็ทำให้ในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าไปเปิดสถานะใหม่ในส่วนของ Gold Future มองว่าถึงแม้ว่าจะมีการพักตัวลงมาหลังจากที่ผิดหวังในเรื่องของ QE3 แต่ว่าก็มองว่ากรอบการปรับลงอาจจะยังจำกัดไม่น่าจะหลุดระดับ 23,850 สำหรับในส่วนของ GFM12 แล้วก็ GF10M12 เนื่องจากว่าก็ยังรอติดตามในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ในแถบยูโรโซนจากการประชุมรัฐมนตรีคลังของ EU แล้วก็การประชุมในส่วนของ EU Summit ในสัปดาห์หน้าก็มองว่าถ้าหากยังไม่หลุดระดับ 23,850ก็ให้เข้าไปเปิดสถานะลองเพื่อดักการดีดกลับอีกครั้งส่วน Silver Future เองปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงกว่าราคาในส่วนของ Gold Future แนะนำให้ช็อต SBM 12โดยตัดขาดทุนที่ระดับ910บาทส่วน Brent Crude Oil Futureแนะนำให้สถานะช็อต BRN 12รับรู้กำไรในช่วงที่ปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณ 2,900 บาททั้งนี้ก็วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 3,050 บาทสำหรับในส่วนของ USD Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการดีดกลับของตัว USDM 12ตามในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เฟดเนี่ยไม่ได้มีการส่งสัญญาณในเรื่องของ QE3 แต่ก็มองว่ากรอบการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐน่าจะยังจำกัดในช่วงที่รอปัจจัยใหม่เข้ามาโดยเฉพาะในส่วนของสถานการณ์นี้ในแถบยูโรโซนที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อขณะที่ในส่วนของ USDM 12มองว่าน่าจะยังติดแนวต้านบริเวณ 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็แนะนำให้ไปรอเปิดช็อตบริเวณดังกล่าวแต่ถ้าสามารถผ่านขึ้นไปได้ก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปติดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ